สวัสดีครับวิดีโอบล็อกตอนนี้นะครับเป็นตอนที่154ของ TTA สามไอคอนซัลแทนและผมตัวหนิงตองก็เป็นคนทำเหมือนเดิมนะครับ154ตอนก็มีแต่กูนะครับในวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับคำว่า production requirement นะครับหรือข้อกำหนดทาง production นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานพูดกันนะฮะทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยคุณตองคุณตองไม่ต้องพูดเรื่องนี้ด้วยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวกูชิบหายเลยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับคือบอกใช่แม่งยากจริงเพราะว่าขนาดกูอัดอยู่เนี่ยกูยังต้องเทคกันทีหลาย10เทคเลยนะกว่าจะเป็นวิดีโอให้มึงดูได้เนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันผมลองให้คุณจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดคุณนั่งหลับตาแล้วผมก็เข้ามานะครับปิดตาคุณนะครับอุดหูคุณนะครับแล้วผมก็จับคุณขึ้นรถไปนะฮะแล้วไปวนทั่วเมืองแล้วก็พาคุณไปปล่อยในงานนึงซึ่งกำลังจะจัดงานนึงนะครับแต่งานยังไม่เริ่มนะครับคุณนั่งแหมะบนที่นั่งปุ๊บผมเอาผ้าปิดตาเอาจุอุดหูออกคุณสังเกตมองไปรอบๆครับคุณมองรอบๆคุณฟังเพลงบรรยากาศคุณมององค์ประกอบที่อยู่บนเวทีคุณมองสถานที่คุณมองการแต่งตัวของคนคุณมองอะไรหลายๆอย่างที่เป็นทุกอย่างในนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่คุณสามารถที่จะแบบคลิกขึ้นมาได้ทันทีว่าเฮ้ยนี่มันต้องเป็นงานพูดแน่ๆเฮ้ยนี่มันต้องเป็นงานแต่งงานแน่ๆเฮ้ยนี่มันต้องเป็นงานละครเวทีแน่ๆเฮ้ยนี่มันต้องเป็นงานศพแน่ๆเฮ้ยมันต้องเป็นงานคอนเสิร์ตแน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแปลว่างานที่คุณกำลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันทำตาม production requirement อย่างเคร่งครัดครับนะฮะ production requirement นะครับถ้าเกิดเทียบกับการทำอาหารเนี่ยจะเหมือนกับเบสน้ำซุปครับเหมือนกับเป็นน้ำซุปที่เคี่ยวกันมานานๆเลยนะครับสำหรับ organizer ที่เป็น organizer เจ้าเก่าๆเก่งสนามแล้วเพราะว่าก่อนที่เขาจะเอางานเนี่ยไปขายลูกค้าเขาก็จะเอาตัวเบสตรงเนี้ยเอามาวางก่อนเป็นรากฐานนะครับแล้วก็ปรุงนู่นปรุงนี่ลงไปครับอาร์ตเวิร์คบ้างแสงเสียงนะครับวงดนตรีนะครับศิลปินดารานะครับนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นก้อนใหญ่ๆเอาไปขายลูกค้านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมพูดคำว่าเป็นเบสน้ำซุปแปลว่าอะไรแปลว่าแต่ละเจ้ามีไม่เหมือนกันนะครับและก็เชื่อผมได้เลยครับว่ามันไม่เคยมีสอนนะครับในมหาลัยที่ไหนหรือคุณจะไปเรียนที่ไหนแม่งก็ไม่มีครับเพราะเขาเก็บเป็นเคล็ดลับหมดนะครับแต่สาเหตุที่ผมกำลังจะเอาไอ้เบสน้ำซุปที่ผมมีเนี่ยมาอธิบายให้ทุกท่านฟังกันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าผมอยากจะให้ลูกค้าผมหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระดับสถาศึกษาสามารถที่จะเอาข้อมูลที่ผมพูดตรงเนี้ยไปใช้ทำงานพูดของตัวเองนะครับให้มันเป๊ะปังได้โดยที่มันจะเป็นต้องจ้าง organize ตัว production requirement นะครับหรือข้อกำหนดเชิงเทคนิคนะฮะเชิง production สินะครับสำหรับงานพูดเนี่ยมีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับในสายงานที่ผมทำนะครับแล้วก็จากโนฮาวของ TTA Sound นั่นก็คือ1ครับแสงต้องชัดนะครับหลายๆคนอาจจะงงๆว่าคุณโตงานพูดอ่ะคุณเน้นเสียงไม่ใช่เหรอเพราะงานพูดคือเสียงอ่ะให้ได้ยินเสียงก็พอแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าโหคุณคิดอย่างนี้ก็ชิบหายนะคุณลองจินตนาการว่าคุณลองอยู่ในมหาลัยนะครับอยู่ในห้องเลคเชอร์นะฮะอาจารย์ก็พูดข้างหน้าชั้นไปสิครับนั่นก็งานพูดถูกไหมครับนะฮะเสียงดีขนาดไหนคนข้างหลังก็หลับป่ะฮะเอามือถือขึ้นมาเล่นป่ะครับใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยครับว่าเสียงเนี่ยมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของมนุษย์มากที่สุดก็จริงนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยจดจ่อกับอะไรสักอย่างได้นะครับโดยที่สมาธิแทบจะไม่หลุดหรือหลุดน้อยที่สุดเนี่ยคือภาพครับนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำงานพูดเนี่ยให้มีคนฟังแล้วก็ฟังอย่างมีสมาธิตลอดเวลาโดยที่แบบหลับกันน้อยที่สุดนะครับเราคงไม่สามารถที่จะไปห้ามให้เขาหลับได้แบบ 100% น่ะคือมันป้องกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการจัดแสงให้มีองค์ประกอบที่สวยงามนะครับก็คือแสงคุณต้องชัดนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันคุณดูจอตรงที่คุณดูผมเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าแสงเนี่ยมาจากข้างหน้ากระทบหน้าผมใช่ไหมครับแต่ผมก็ยังมีขอบแสงนะครับที่มาจากด้านหลังมาจากดอกหลอดมูนไลท์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับนะฮะนี่คือการเล่นมิติแบบนึงนะครับเป็นการที่ดึงตัวคนออกมาจากพื้นหลังนะครับการที่เราทำอีเวนท์ที่เป็นงานพูดเนี่ยก็จะเป็นอะไรลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นสเกลที่ซับซ้อนมากขึ้นเจ้าที่ทำไลติ้งหลายๆเจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำอีเวนต์เป็นหลักเขาจะรู้ดีครับว่าการที่จะทำอีเวนต์ที่เป็นงานพูดให้แบบมันดูน่าสนใจมันดูมีมิติมันมีความลึกนะครับมันทำอย่างไรงานพูดนะครับเราจะใช้ไฟโทนเหลืองเคลียร์นะครับแต่เชื่อผมเถอะครับว่ามันเวิร์กนะครับดีกว่า LED เยอะมากนะครับอย่างที่สองนะครับคือเรื่องของผู้พูดต้องสง่างามนะครับคืออย่างนี้ครับมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกของเขาอายุนะครับความแก่ความหัวโล้นมันไม่ใช่นะครับมันจะมีเรื่องของการใช้พื้นที่บนเวทีให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องขององค์ประกอบอุปกรณ์ประกอบทั้งหลายโดยเฉพาะเก้าอี้โต๊ะโพเดียมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับสมมุติว่าผู้พูดเนี่ยเขาเป็นคนเดียวเขาต้องการที่จะเดินรอบเวทีนะครับเราก็จะต้องมีโซลูชันแบบไลติ้งหรืออะไรที่ช่วยดัน
imageของเขาครับให้มันชัดขึ้นนะครับและสง่างามมากขึ้นนะครับอาจจะต้องมีฟาซิลิตี้ที่เช่นพวกรีโมทกดเปลี่ยนสไลด์ PowerPoint นะครับหรือจะเป็นไมโครโฟนที่ทำให้เขาเนี่ยขึ้นเวทีได้อย่างสง่างามในมั่นใจอะไรก็ว่าไปถ้าเกิดผู้พูดอยู่บนโพเดียมเนี่ยเราก็ต้องจัดหาโพเดียมที่มีความสูงนะครับใกล้เคียงกับความสูงของผู้พูดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันจะได้สวยเรื่องถ่ายรูปสวยเดี๋ยวอยู่ข้อต่อไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นการที่นั่งเสวนาอะไรอย่างนี้นะฮะคุณควรจะจัดเก้าอี้อย่างไรนะครับจัดเก้าอี้เป็นแนวราบไหมครับหรือจัดเป็นทรงตัว U แบบสี่เหลี่ยมครับหรือจะจัดเป็นทรงตัว U แบบครึ่งวงกลมครับเป็นสิ่งที่ต้องเลือกใช่ไหมครับนะฮะตัวเก้าอี้ก็เหมือนกันครับเก้าอี้ปัจจุบันที่เราใช้ในงานอีเวนต์เพื่องานสัมมนาหรืองานเสวนาอะไรพวกนี้เนี่ยมีเป็น10อย่างนะครับตั้งแต่เก้าอี้สตูดิโอทรงสูงวัยรุ่นนั่งแล้วก็ปวดตูดกันนะครับยาวไปจนถึงเก้าอี้ทรงสุขภาพหรือโซฟาทรงหลุยโหแม่งพูดยากชิบหายโซฟาทรงหลุยกันเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องดูที่อายุของผู้พูดครับเป็นหลักนะฮะกว่าที่คุณจะสามารถจัดอุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับดูจริตของเขาครับว่าเขาเป็นคนแอคทีฟมั้ยนะครับหรือเขาเป็นคนขรึมนะครับหรือเขาเป็นคนที่แบบขี้เขาเรียกว่าพิกกี้ก็คือเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดหรืออะไรเราต้องจัดอะไรที่อำนวยความสะดวกให้เขาเพื่อให้เขาสามารถเฉิดฉายบนเวทีได้อย่างสง่างามนะครับข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของการถ่ายภาพกับภาพที่ได้จากงานต้องถ่ายง่ายและเอาไว้ใช้สำหรับอ้างอิงง่ายนะครับคืออย่างนี้นะฮะเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าฝั่งคอน sumer คือพวกสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะมันเปลี่ยนรุ่นบ่อยถูกไหมครับเทคโนโลยีใหม่ๆก็ออกพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆเสมอนะครับปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะเจอในงานอีเวนต์ที่ผมไปจัดเลยก็คือเป็นเรื่องของการทำ Facebook Live นะครับสดๆทั้งงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยคิดจะได้ทำมาก่อนในงานอีเวนต์อาจจะเป็นงานอีเวนต์เล็กอะเพราะมันมักจะอยู่ในห้องประชุมนะครับแต่เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายมันถูกลงครับเราสามารถใช้โปรแกรมวิดีโอคอลฟรีๆในการทำก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่จำกัดแค่แบบอยู่ในฮอลล์อยู่ในห้องประชุมหรืออยู่ในสถานที่ที่เป็นสดอีกต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยการถ่ายภาพเนี่ยต้องมีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับองค์ประกอบในการจัดนะครับจัดโต๊ะเก้าอี้นะครับการจัดแสงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกทั้งหมดเนี่ยต้องเอื้อให้กับทีมกล้องหรือทีมภาพเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นในการจัดโต๊ะจัดอะไรอาจจะต้องจัดให้มันมีระนาบที่ใกล้เคียงกันที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทีมกล้องสามารถที่จะโฟกัสไปได้ถูกจุดไม่ใช่ว่าถ่ายไปถ่ายมาแล้วโฟกัสวืดบ้างนะถ่ายไปถ่ายมาอาจจะหลุดโฟกัสไปที่คนข้างหลังบ้างนะครับมันก็คงจะไม่ถูกต้องใช่ไหมครับนะฮะส่วนเรื่องของภาพนิ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวนี้ภาพนิ่งเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่เอาไปลงตามช่องข่าวเอาไปลงตามนิตยสารปัจจุบันนี้เนี่ยเขาถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับโหลดลงคอมลูกค้าปุ๊บลูกค้าโพสต์ขึ้น Facebook เลยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือว่าหลังๆเนี่ยลูกค้าเนี่ยเนื่องจากเขาไม่รู้ไงเขาโพสต์ขึ้น Facebook ไฟล์แบบ uncompress ด้วยนะครับแม่งยังไม่รีทัชเหี้ยอะไรทั้งนั้นนะครับเอาขึ้น Facebook แล้วนะครับทีนี้คือการที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมีแสงที่ชัดเจนผู้พูดเนี่ยต้องถูกสนับสนุนให้สามารถเฉิดฉายบนเวทีได้อย่างสง่างามเสมอนะครับเพื่อที่ให้รูปที่ถ่ายออกมาดีที่สุดนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับอาจจะเป็นข้อที่แบบไม่ต้องพูดอีกแล้วก็ได้มั้งเสียงดีนะครับคำว่าเสียงดีที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แบบตุ้ม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 เหมือนคอนเสิร์ตนะครับอันนั้นอาจจะใช้ได้ในงานพูดที่เป็นขายตรงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานพูดทั่วไปเนี่ยเสียงดีคือต้องเคลียร์ต้องชัดนะครับมีความดังสม่ำเสมอทั่วบริเวณนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าฟังแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าหงุดหงิดหรือเครียดหรืออะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับโนฮาของซัพพลายเออร์ที่ทำระบบเสียงด้วยนะครับเป็นไงครับผิวเผินใช่ไหมครับผิวเผินมากเลยนะครับเพราะผมอธิบายแค่ภาพรวมนะครับในนี้นี่มีแค่4ข้อที่ผมเขียนไว้เท่านั้นนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบสน้ำซุปที่ทุกท่านเนี่ยจะต้องไปหาส่วนผสมมาปรุงเองนะครับแล้วก็คิดเองนะครับแล้วก็ทำจนกระทั่งที่ว่ามันงอกเงยขึ้นมาเป็นเบสน้ำซุปที่แบบเข้มข้นนะครับแล้วก็กลมกล่อมนะฮะแล้วก็รสชาติมีมิติมากขอจบวิดีโอบล็อกตอนที่154แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน155ครับสวัสดีครับ